สไปร์เอสพีดีช่องหนักแซวเบสรักวณีทุ่มสตัวเพื่อแพทริกนาทีนี้คงไม่มีคู่จิ้นคู่ไหนฮอตไปกว่าคู่ยูทูบเบอร์และนักแสดงสาวอย่างเบสรักวณีกับหนุ่มหล่อดีกรีทายาทเจ้าสัวแพทริกปวริศหรือแพทริกเดอะวันยูโนอีกแล้วล่าสุดก็มีโมเมนต์น่ารักออกมาให้แฟนๆได้ชมกันอีกแล้วเมื่อกัปตันเรืออย่างสไปร์เอสพีดีได้โพสต์คลิปลงในช่องทาง TikTok ส่วนตัวพร้อมแคปชั่นเอาไว้ว่ายอมลำบากนั่งรถมาหาใครกันนะและใส่เพลงประกอบเป็นคลิปเพลงวาสนาผู้ใดซึ่งภายในคลิปเป็นคลิปที่เจ้าตัวอยู่ข้างๆแพทริกพร้อมกับพูดขึ้นมาว่ามีคนหนึ่งเขาถ่ายละครตั้งแต่เช้าเย็นเช้าตรู่แล้วตอนนี้เกือบจะเที่ยงคืนแล้วผมนัดเขามาที่นี่เขาเลิกจากละครแล้วขับรถมาที่นี่ประมาณ100 กว่ากิโลใช้เวลาประมาณ2 ชั่วโมงและแพทริกว่าคนนั้นเขาจะมาตามคำขอของผมไหมด้านแพทริกตอบว่าไม่รู้ดิจากนั้นจึงได้แพลงกล้องไปข้างๆแพทริกซึ่งเป็นสาวเบสนั่นเองอีกทั้งยังบอกว่ามาค่ะทำไมจะไม่มาเพื่อพี่แพทริกป่ะจนทำแพทริกถึงกับยิ้มไม่หุบส่วนสไปร์เองก็หัวเราะพร้อมแซวว่าแพทริกพูดไม่ออกและยังปิดท้ายเอาไว้ด้วยว่าผมไม่ได้ทำเรือล่มนะครับทุกคน